การลำเลียงสารออกนอกเซลล์โดยการเกิด e x ็กซโ o s ไซโทซิสเป็นการลำเลียงสารขนาดใหญ่ออกจากเซลลสารที่จะถูกส่งออกไปนอกเซลล์บรรจุอยู่ในเวส i c คิลเมื่อเวสิเคิลรวมตัวกับเยื่อหุ้มเซลล์สารที่อยู่ภายในเวสิเคิลก็จะถูกปล่อยออกไปนอกเซลลเช่นการหลั่งเอนไซม์จากเยื่อบุผนังกระเพาะอาหาร